สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับวันที่27 มีนา 2558นะครับในตัวแรกนะครับก็คือตัวสมาร์ทคอนกรีตนะครับก็ปี57ที่ผ่านไปนะครับก็พลาดเป้าไปนะครับปีนี้กำลังเผชิญกับการแข่งขันนะครับซึ่งจะเข้ามากดดันผลประกอบการนะครับปี57นี่กำไรจบที่41 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 100% year on year แต่ว่าก็ต่ำกว่าที่บริษัทคาดไว้เนี่ยถึง 40% ซึ่งถ้าไม่รวมกำไรนะครับจากการแบ่งขายที่ดินจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรายกำไรพิเศษออกไปเนี่ย21 ล้านกำไรพิเศษจะพลาดเป้าไปถึง72 ล้านอันนี้เป็นผลจากความต้องการที่อ่อนตัวนะครับการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้นสำหรับปีนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มของตลาดอินมอนบาวเนี่ยอยู่ในภาวะที่อุปทานส่วนเกินยังมีอยู่นะครับกำลังการผลิตเนี่ยรวมของตลาด42 ล้านตารางเมตรโดยรวมเนี่ยดีมานด์อยู่ที่30เพราะฉะนั้นยังมีอุปทานส่วนเกินแล้วก็ดีมานด์เนี่ยยังไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับผู้ประกอบการโดยรวมเนี่ยจึงพยายามรักษาส่วนแบ่งตลาดโดยการลดราคานะครับสำหรับสมาร์ทเองค่าเฉลี่ยราคาขายเฉลี่ยในควอเตอร์4เนี่ยอยู่ที่14.50 บาทลดลง 16% เทียบกับ Q1 นะครับในช่วง Q1 ปี57นะครับคือทั้งปีเนี่ยลดลง 16% แนวโน้มการแข่งขันปีนี้น่าจะรุนแรงมากขึ้นนะครับ TPI Polyene นะครับก็จะเป็นผู้เล่นรายใหม่ก็จะเพิ่มกำลังการผลิตเข้ามาอีก3 ล้านตารางเมตรนะครับนอกจากนี้เนี่ยในอนาคตก็ยังมีผลิตภัณฑ์ทดแทนมากขึ้นนะครับคืออิฐมวลเบาที่ทำจากขยะขวดแก้วนั่นหมายถึงซัพพลายข้างหน้าก็จะเข้ามามากขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราคาดหมายรายได้ปีนี้เนี่ยจะลดลง 10% อ้างอิงราคาขายนะครับลดลง 9% จากแนวโน้มการแข่งขันที่สูงปริมาณขายทั้งปีเนี่ยโตแค่ 4%กำไรสุทธิปีนี้ยังลดลงอยู่นะครับ เหลือที่5 ล้านบาทนะครับซึ่งคิดว่าเป็นกำไรปกติเนี่ยจะลดลง 11% บริษัทมีการออกสมาร์ทวอลเล็ตให้ผู้ถือหุ้นอัตราส่วน5หุ้นเดิมได้2วอลเล็ตนะครับอัตราการใช้สิทธิ์1ต่อ1ราคาใช้สิทธิ์ 1.25 บาทนะครับ XW วันที่7เมษายนนะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะออกตรงนี้มาเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าในแง่ของเงินลงทุนของบริษัทก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะครับปัจจุบันราคาหุ้นเนี่ยซื้อขายบน PE ที่สูงมากครับถ้าดู PE ปี58นี่สูงถึง 300 เท่านะครับจึงในแง่ของความสามารถในการทำกำไรเนี่ยไม่ค่อยจะน่าสนใจเท่าไหร่นะครับทางฝ่ายปรับราคาพื้นฐานนะครับจาก PE เนี่ยมาดูในเชิงทรัพย์สินนะครับเนื่องจากการประเมินมูลค่าทาง PE เนี่ยมีมูลค่าที่ต่ำมากและแทบไม่มีมูลค่านะครับวันมองแนะนำขายนะครับราคาพื้นฐานมองที่บุ๊กที่ 1.47 บาท สำหรับต่อไปนะครับคืออุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างเราก็มีลุ้นมากขึ้นนะครับในเดือนเมษายนนะครับหลังจากที่ 2-3 วันนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมก็เตรียมที่จะชงนะครับโครงการรถไฟฟ้า3เส้นสีชมพูสีส้มสีเหลืองนะครับแล้วก็รถไฟทางคู่เนี่ยให้ครม.อนุมัติในเดือนเมษายนนะครับซึ่งถ้าครม.อนุมัติเนี่ยก็จะเดินเลือกทำการประมูลได้นะครับเข้าสู่การดำเนินการประมูลแต่เราเชื่อว่าในรถไฟ3สายเนี่ยสีส้มดูจะมีความพร้อมมากที่สุดนะครับแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนสถานีเล็กน้อยนะครับจากเดิมเนี่ยตั้งต้นที่ศูนย์วัฒนธรรมเป็นพระราม9เนี่ยแต่สถานีอื่นๆนั้นยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องทำ EIA ในส่วนสถานีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงเท่านั้นแค่1สถานีเพราะฉะนั้นยังประมูลทันในปีนี้นะครับและคงขายแบบไป Q2 ครับอีก2เส้นชมพูเหลืองนั้นอาจจะมีความล่าช้าบ้างนะครับเพราะว่ารูปแบบเนี่ยเป็นโมโนเรลหรือว่าเป็นรางเดี่ยวเป็นระบบใหม่ซึ่งผู้รับเหมาไม่คุ้นเคยอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาก่อนเข้าประมูลเพิ่มเติมส่วนสีชมพูเนี่ยมีการเพิ่มสถานีจาก24 สถานีเป็น30 สถานีทำให้ต้องมีการทำ EIA เพิ่มใน6 สถานีใหม่ซึ่งเราทำไม่เชื่อว่าชมพูกับเหลืองเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงอาจจะขายแบบปลายปีไปประมูลปีหน้านะครับ
สำหรับรถไฟทางคู่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าน่าจะ EIA ก็น่าจะผ่านไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยน่าจะประมูลได้ในปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสข่าวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าโครงการที่จะประมูลเนี่ยจะเหมือนเดิมแต่ว่าก็เป็นการทำให้เกิดความคืบหน้ามากขึ้นจากก่อนหน้านี้เงียบมากนะครับตอนนี้นี่ก็คือมีการที่ว่ากระทรวงคมนาคมจะผลักดันให้ครม.อนุมัติเพราะฉะนั้นเราน่าจะเห็นการประมูลรถไฟฟ้าสายแรกในปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นสีส้มแล้วก็มีรถไฟทางคู่เข้ามาเพิ่มแน่นอนละครับผู้รับเหมาขนาดใหญ่ซึ่งเป็นผู้ประมูลเนี่ยผู้รับเหมาเนี่ยที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมนะครับในการเข้าประมูลงานใหญ่ของรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็น CKITD หรือ Stacon ก็จะน่ามีโอกาสสูงนะครับขณะที่ราคาหุ้นเนี่ยตกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตกขึ้นมา 25% คิดว่าที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องของความกังวลในเรื่องความล่าช้าของโครงการภาครัฐแต่ความเคลื่อนไหวล่าสุดอันนี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีแรงซื้อกลับมาในกลุ่มนี้ในเชิง valuation เนี่ยราคาหุ้นตกลงมาขนาดนี้นะครับเราปรับเพิ่มคำแนะนำจากในตัว Stacon จากถือเป็นซื้อราคาพื้นฐาน 26.50 สตางค์สำหรับตัว CK ซึ่งเป็นตัวที่เราชอบสุดในกลุ่มนี้เนี่ยเราก็ยังแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐาน31บาททั้งนี้เนี่ยเรายังมองว่า CK นี่มีความได้เปรียบกว่าผู้รับเหมาอื่นในแง่ว่ามีธุรกิจสาธารณูปโภคในเรื่องของโรงไฟฟ้าน้ำประปาแล้วก็ทางด่วนมาช่วยนะครับทำให้ลดความผันผวนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ CK ยังมีการเซ็นงานใหม่เพิ่มเติมในเดือนเมษาเนี่ยคาดว่าจะเซ็นได้ในเดือนเมษายน 4,000 ล้านเพราะฉะนั้นในส่วนของ ITD นั้นเรามีความชอบน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าดูแล้วฐานะการเงินจะด้อยกว่าทุกตัวนะครับอัพไซด์ก็ยังไม่มากเท่าไหร่นะครับแนะนำแค่ถือนะครับเรามองว่าในข่าวนี้เนี่ยเราน่าจะเก็บหุ้นเพื่อเก็งกำไรในเดือนหน้าได้นะครับโดยมองตัวเลือกที่เป็น CK กับ Stacon สำหรับอีกข่าวนึงนะครับก็ญี่ปุ่นเบรกเพิ่มเที่ยวบินนะครับสัญชาติไทยนะครับญี่ปุ่นนั้นสั่งให้สายการบินสัญชาติไทยชะลอการเพิ่มเที่ยวบินเพิ่มจุดบินหรือเพิ่มขนาดเครื่องบินในการเดินทางไปญี่ปุ่นแต่ยังสามารถทำการบินไปสู่ญี่ปุ่นได้ตามปกติในตารางบินที่อนุญาตไปแล้วนะครับหลังจากได้รับคำเตือนจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO นะครับว่ากรมการบินพลเรือนของไทยไม่ได้มาตรฐานนะครับคิดว่าอาจจะมีผลลบนะครับต่อหุ้นอย่างการบินไทยและ BA ที่มีเที่ยวการบินไปญี่ปุ่นทำให้เสียโอกาสไม่สามารถเพิ่มเที่ยวบินในช่วงท่องเที่ยวเดือนเมษาในขณะที่นกแอร์เนี่ยไม่มีเที่ยวบินไปญี่ปุ่นแต่จะได้รับผลกระทบทางอ้อมเพราะนกสกู๊ตซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เริ่มมีเส้นทางไปญี่ปุ่นส่วน AAV เนี่ยน่าจะเป็นสายการบินที่ได้รับผลกระทบน้อยสุดเพราะไม่มีเส้นทางไปญี่ปุ่นแต่น่าจะเสียประโยชน์จากผู้โดยสารจากญี่ปุ่นของการบินไทยแอร์เอเชียX ที่เข้ามาต่อเครื่องในไทยเอเอเชียเพื่อท่องเที่ยวในประเทศอีกต่อหนึ่งนะครับแต่ก็มีข่าวดีที่ว่ารัฐบาลมีแผนจะยกเลิกกฎอัยการศึกในการประชุมครม.รอบนี้ทำให้ประเทศต่างๆอาจจะลดคำเตือนการเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยและลดความกังวลของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราแนะนำถือสำหรับการบินไทยแนะนำซื้อตัว AAV ตัว BA ตัวนกแอร์โดยมองท็อปพิกในส่วนของ AAV ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 6.30 บาทนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของพื้นฐานนะครับ